ันนี้เราจะเล่นอะไรกันดีคะพลอยไอ้กล่องเนี้ยชอบมากๆเลยนะสวัสดีค่ะใช่ค่ะพลอยอย่าไปไกลนะลูกโอเคค่ะคุณแม่ขอค่ะสักครู่ค่ะเดี๋ยวแพทโทรกลับได้ไหมคะฟอยฟอยฟอยทำอะไรอยู่เอ้ยจ้าเอฟอยฟอยอยู่ไหนคะลูกพลอยไม่เล่นอย่างนี้นะพลอยพลอยไม่เล่นอย่างนี้นะคะออกมาเลยลูกพลอยอยู่ไหนลูกพลอยอันนี้เป็นชิ้นเดียวที่อยู่ในจุดเกิดเหตุใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่จ้องงานพ่อพันกลับมาลูกหายไปแล้วปกติคุณพาลูกไปที่นั่นบ่อยไหมครับอาทิตย์ละครั้งค่ะแล้วพ่อของเด็กนะครับไม่ได้เจอตั้งแต่ตอนท้องแล้วค่ะชีวิตลูกแพ้ฝากไว้กับตำรวจนะคะหาแกให้เจอนะคะถ้ามีอะไรคืบหน้าเนี่ยผมจะรีบแจ้งคุณทราบทันทีขอบคุณตำรวจค่ะลูกแพ้ให้เจอนะเชิญคุณแพรนิกาครับค่ะคุณตำรวจคะคุณตำรวจแจ้งข่าวลูกสาวแพรบ้างไหมคะตอนนี้เราตำรวจกำลังติดตามให้อยู่นะครับอะไรอ่ะทำให้กันยังไงอ่ะเด็กหายทั้งหมดนะคุณตำรวจคุณตำรวจเคยมีลูกไหมอ่ะผมรับรองด้วยเกียรติของตำรวจเลยนะครับว่าจะติดตามลูกสาวคุณกลับคืนมาอย่างสุดความสามารถเลยครับคุณตำรวจคุณตำรวจครับพ่อให้กลับมานะกลับมาแม่ได้ไหมยังไงทางเราจะทำงานกันอย่างเต็มที่แน่นอนครับขอให้คุณเนี่ยเชื่อใจผมอ
ไปไหนกันนะที่เราไปเที่ยวเราไปเที่ยวแล้วเรากินอะไรนะเล่นหนวดใช่เราเล่นหนวดกันดุ้งงั้นเรามาเล่นตอนนี้เลยนะเอาหอมแม่หน่อยสิลูกหอมแม่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปนอนกันนะบอกกุ๊ดไนท์ชาโลก่อนลูกกุ๊ดไนท์ชาโลจุ๊บๆกันหน่อยนะ1 2 3สวัสดีค่ะคุณตำรวจมาเชิญนั่งก่อนครับค่ะก่อนอื่นผมอยากให้คุณแม่เนี่ยตั้งสติกับสิ่งที่เธอได้ยินนะครับเพราะถ้าเรายังไม่ได้สรุปนะครับว่าเป็นน้องพลอยอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ทางเราพบศพเด็กผู้หญิงที่ถูกทำร้ายครับน้องเสียชีวิตในเวลาและสถานที่เนี่ยใกล้เคียงกับที่คุณมาแจ้งความลักษณะศพที่โดนทำร้ายเนี่ยถูกกระทบด้วยของแข็งโดนกระทำชำเราและถูกเผาครับผมจะให้คุณดูหลักฐานพวกนี้หน่อยครับอันนี้พอจะคุ้นตาบ้างไหมครับอันนี้ครับไม่ใช่ค่ะแล้วนี่นะครับใจเย็นนะครับไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะคุณครับบ้านอยู่ตรงไหนบ้านอยู่ตรงไหนบอกกันเลยเย้เก่งมากอ่ะขีดมาอีกพบศพเด็กผู้หญิงถูกทำร้ายครับโดนกระทำชำเราและถูกเผาครับThank you.
ุดมากนะคะถ้าคิดว่าถ้าจะเสียลูกไปจริงๆแล้วค่ะไม่ต้องขอบคุณผมหรอกครับถ้าจะขอบคุณเนี่ยผมขอบคุณคนที่ช่วยน้องดีกว่าครับSweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest.My Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies.About having a job. He lies about having money. He lies that he is not tired.He lies that he is not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness.He lies because of me. Thank you.
enjoyed this video. Make sure you like this video. Comment down if you love my video. Comment down if I should keep reacting. Make sure you subscribe to my channel. Also, shout out to Dominic Williams. Bye. Peace.